วันนี้ที่ได้มาดูนี่คือเกษตรกรรุ่น1นะครับที่เราอบรมไป5รุ่นรุ่น1นี้จนณบัดนี้เนี่ยเขาเป็นวิทยากรได้เลยนะครับเขาใช้สารอินทรีย์นะครับเขาใช้สิ่งที่มีอยู่นะครับใกล้ตัวในการมาเป็นวัตถุดิบนะครับในการผลิตที่จะเป็นปุ๋ยก็ดีเป็นสิ่งไล่แมลงก็ดีนะครับจะเห็นได้ว่าต้นทุนต่ำมากนะครับไร่ 1,000 กว่าบาทจะต่ำกว่าเวียดนามอีกนะครับแต่ผลผลิตนี่สูงนะครับสูงมากนะครับก็ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในหมู่ชาวนาพิจิตรนะครับอย่างน้อยครึ่งนึงเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดพิจิตรเราจะเป็นจังหวัดที่เกษตรกรเรามีความเข้มแข็งในตัวเองนะครับและเราจะไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งที่รัฐะนะครับจะมาดูแลเรานะครับเราจะพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของการทำอาชีพนะครับทำนาของเราครับดำต้นเดียวก็หิวน้ำกันแล้วเขาให้เลือกน้ำอาบน้ำกินก็ไม่ให้เลือกถ้าเข้าป่าเลือกน้ำกินอดตายเราอันไหนถ้าไม่มีจริงก็กินนั่นน่ะจะบอกว่าไปด้วยไอ้นั่นคือตัวอย่างที่ดีใช่ไหมเขาทำตามสัญญาบอกว่าทดลองดูว่าหมักก็ไม่หมักต่างกันยังไงครับเดียวกันเห็นไหมมันไม่เชื่อพวกหัวดื้อดูดิมันไม่ได้เรื่องเขาก็ให้ดูสองอย่างเปรียบเทียบดูว่าที่ขาวหน้าปังดำต้นเดียวค่ะแล้วก็ตอนก่อนจะทำเราก็ได้หมักฟางหมักด้วยน้ำจะปวกแล้วก็ใช้เปลือกถอนเปลือกมะพร้าวกล้วยงูงอนไก่ป่าที่มีคุณสมบัติออกสารออกฤทธิ์กำจัดเมล็ดพืชไม่ให้มันงอกเพราะนั้นเมล็ดวัชพืชที่เห็นแปลงเตียนอย่างนี้เนื่องจากคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ที่เป็นเปลือกถอนผมลด7ลดเนี่ยมันสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงในวันณะต่างๆได้แล้วก็ใช้ฮอร์โมนหัวปลาแต่ที่ทำใหม่คือที่เป็นพันธุ์อื่นเอากับบอระเพ็ดค่ะกระดาวบอระเพ็ดแล้วก็เปลือกกระดูกในถังเนี้ยเป็นยาไล่แมลงโอเคค่ะไม่เห็นอะไรเลยนะทำมือเอาควานเนี่ยก็คือว่าเติมพอเราใช้น้ำแห้งก็เติมน้ำอีกรอบนึงค่ะเขาลงไปอยู่ข้างล่างค่ะเออเรียกว่าใส่เนาะอันนี้เจ้าปวกเนาะข้างหน้าข้างหลังนี่ไหมไม่ค่ะไม่มันถึงเวลาเติมน้ำมันเป็นจุลินทรีย์ต่อค่ะเพราะว่าเราจะเติมข้าวสุกลงไปอีกจะเพิ่มคุณจุลินทรีย์ให้เขาพี่ขุดเจ้าปวกมาแล้วอ่ะพี่ก่อนที่พี่จะขุดอ่ะพี่หุงข้าวรอไว้ก่อนขั้นแรกอ่ะเพราะว่าข้าวเราเนี่ยต้องทิ้งไว้ให้เย็นสนิทก่อนถึงจะมาข้าวกับเจ้าปวกที่เราขุดมาได้ถ้าไม่เย็นสนิทเนี่ยเชื้อเขาจะตายพอวิชาการปุ๊บเสร็จแล้วก็ลงดูถังกลับไปสรุปอีกรอบนึงก็จบตรงไปปุ๊บเนี่ยเมบันจะเป็นยาประเภทใดจะหนีทันทีเลยจาลบที่เห็นเป็นขุยๆเขาเรียกอะไรเนี่ยพยองเดือนภาษาทางนี้เขาเรียกภาษาของเจ้าของนาเขาเรียกกอเลยของมานี่เจ้าของนานี่เจ้าของนาขี้ไส้เดือนเลยขี้ขี้ไส้เดือนเขาเรียกกอกันเลยภาษาสวยภาษาสวยค่ะอันนี้สวยใช่เป็นสามารถสังเกตได้โดยลักษณะภายนอกนะครับสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5นะเพราะฉะนั้นแปลงนี้เนี่ยรับประกันได้ว่าไม่ไล่ละ1เปลี่ยนก็ใกล้เคียงนี้ที่หนูใช้ไปเป็นขี้จิ้งหรีดลูกละแค่30บาทยาหมักก็คือนั่นแหละในถังเป็นยาหมักที่ทำเองครับที่ลงทุนที่ต้องจ่ายเงินก็คือค่ารถปัดกับค่ารถเกี่ยวแค่นั้นนะคะต่อไล่ใช้ขี้จิ้งหรีดเท่าไหร่อะคะถ้าอย่างนาของพี่ที่ยังไม่เคยใช้เลยคือ1ไร่2ลูก1ไร่ต่อ2ลูกค่ะเอาผสมน้ำหมักหรือว่าเอาขี้จิ้งหรีดมาหวานเลยค่ะหวานเลยแล้วเราก็ปล่อยน้ำหมักแต่ว่าขี้จิ้งหรีดเนี่ยเขาจะแห้งจะฟุ้งนิดนึงแต่ในกรณีหนูจะใช้น้ำจะปวกเนาะข้าวก่อนหวานลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้ก็คือแตกกอได้มากกว่า100กอถ้าสภาพดินดี100ต้นต่อ1กอก็คือ100รวงรวงนึงเนี่ยมีเป็นพันเม็ดเนี่ยเราคิดดูมันเท่าไหร่ปรับปรุงพันธุ์มาจากของปฐุมธานีผสมไปผสมมาแล้วตอนนี้เราพยายามที่จะคัดพันธุ์ให้พันธุ์นี้ที่ดีที่สุดก็คือต้องใช้พันธุ์ของตัวเองนะครับต้องผลิตพันธุ์เองอย่าพยายามไปซื้อพันธุ์ตลาดมาปนโดยเด็ดขาดคุณนะคะจากเขา7ลูกค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะ
จะบอกว่าข้าวนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้จะไม่ได้กินข้าวแต่ณวันนี้ที่เราไม่เห็นแล้วไม่มีเคมีเลยแต่ข้าวแตกพอได้ดีมากนายพันธ์เที่ยงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่3ตำบลหนองทรายอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรครับแต่ปีนี้ผมทำจุลินทรีย์จ้าขวบมาแล้วครับดิฉันนางสุขเกียรติกาโอสถอยู่บ้านหนองทรายตำบลเขาติดลูกทับคอพิจิตรเราที่แหนยาใช้ยาไม่ต้องใช้ปุ๋ยแล้วมันมีหรือไงวันจะคิดในใจเอาก็อยากลองดูเราเป็นเกษตรกรตัวจริงทำนาข้าวหอมมะลิที่เรื่องของจังหวัดน่ะ92ไร่เรื่องพ่อผู้สอนเรื่องอะไรก็อ่ะใครมาไปทั้งนั้นเนี่ยคือไม่อยากให้เขาหลอกอยากไปดูด้วยตัวเองไงมันไม่ยากเลยเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ที่ให้โอกาสทางบริษัทอัลพารีซอร์สเซ่จำกัดมหาชนได้มาเข้าร่วมโครงการข้าวปลอดภัยในครั้งนี้นะคะวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องน้องชาวนาในพื้นที่ของตำบลเขาทรายแล้วก็เขาเจ็ดลูกนะคะมาศึกษาดูงานที่ที่โครงที่บ้านนาแห่งนี้ท่านผู้ว่าแล้วท่านเป็นคนต้นคิดทีแรกเลยที่จะมีโครงการตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่มีนโยบายรับจำนำข้าวหรือว่าประกันราคาชาวนาพิจิตรจะอยู่อย่างไรทำไงให้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับให้อยู่ได้โดยไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขา